คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษได้เผยแพร่คลิปตัวอย่างการแสดงอากาศยานไร้คนขับหรือว่าดโดรนโดยแปลอักษรถวายราชาสดุดีจากกรีวงศ์ไลท์แอนซาวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562การแปลอักษรจะมีขึ้นในวันที่5และ6พฤษภาค,คมนี้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณท้องสนามหลวงใช้ดโดรนร่วมแสดงกว่า300ลำค่ะ การแสดงครั้งนี้เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นและประดิษฐ์โดยฝีมือคนไทยเป็นครั้งแรกในการเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนให้บินอยู่ในอากาศได้ทีละหลายๆล,ลำและยังจะไปจัดแสดงในส่วนภูมิภาคเนื่องในวันสำคัญต่างๆอีก8ครั้งด้วยค่ะ